ไฮเป็นไงสาวๆนี่เป็นหนังเรื่อง Deadpool ซึ่งเราจะมารีวิวกันเป็นหนังรักโรแมนติกที่รู้สึกแบบเซ็กซี่ In a world divided by fear one man must stand alone against the forces of darkness from the studio that inexplicably sewed his fucking mouth shut the first time comes five-time Academy Award viewer Ryan Reynolds as a man on an e-harmony date with destiny. Ladies and gentlemen, I give you me, Deadpool. So get ready to blow out your collective sphincters, because my trailer is coming tomorrow. ตายในอ่างหรือ Deadpool นั้นเป็นหนังฮีโร่เรื่องแรกที่ฉายในปี2016เลยก็ว่าได้เลยนะครับหนังเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่หนังมาร์เวลนะฮะยังจะเป็นหนังที่ผลิตโดยค่าย 20th Century Fox นะครับหลายคนอาจจะเห็นเขากันมาบ้างแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วนั่นก็คือ X-Men Origin Wolverine นะครับ Green Lantern และฮีโร่อื่นๆแต่ฮีโร่พวกนี้ไม่ประสบความสำเร็จสักเรื่องแต่ในที่สุด Ryan Reynolds ก็ได้มารับบทเป็นเดดพูลในภาคนี้ดูแล้วเนี่ยเจ้าตัวคงจะไม่เหมาะกับการเป็นฮีโร่ของเด็กๆจริงๆนะฮะเหมาะกับการเป็นแอนตี้ฮีโร่ซะมากกว่าและทุกคนจะได้เห็นเขาประสบความสำเร็จกับเดดพูลเดดพูลหรือฮีโร่พันเกียรตินั้นเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มาท้าปี2016เป็นเรื่องแรกเนื้อเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับอดีตและปัจจุบันของเวดวิลสันทหารรับจ้างที่ถึงยังไงก็เป็นทหารรับจ้างที่มีชื่อของตัวเองไปคล้ายกับสเลดวิลสันแถมชุดฮีโร่ก็ยังเหมือนกันอีกแถมชื่อก็ยังชื่อเดดพูลที่ไปเหมือนกับเดธสโตกอีกตัวเนื้อหาภายในเรื่องนั้นก็เล่าง่ายๆฮะเป็นเรื่องของนักฆ่าที่ดูจะเป็นฮีโร่แต่เขาไม่ใช่ฮีโร่โดยตัวเนื้อเรื่องตัวเวดวิลสันเองนั่นนะฮะเขาได้มีภรรยาและหวานชื่นกันมาในอดีตนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี่แหละฮะทำให้เขารู้ตัวว่าตัวเองนั้นเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ระยะสุดท้ายทำให้เขาต้องตายนะฮะแต่อยู่ๆก็มีชายชุดดำโผล่มายื่นข้อเสนอที่จะรักษาเขาได้ในที่สุดตัวเนื้อหาภายในเรื่องก็เดดพูลหรือเวดวิลสันเองนี้จะรู้นะครับว่าตัวเองอยู่ในภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเดดพูลนั้นสามารถคุยกับคนดูได้นะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วตัวหนังก็จะเป็นหนังแนวดาร์กๆมืดๆนะครับไม่เหมาะแก่เด็กและสตรีมีครรภ์เป็นอย่างมากไม่เกี่ยวนะสตรีมีครรภ์ก็ดูได้นะแต่เรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่ที่คอยปราบเหล่าร้ายอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับตัวหนังก็จะมีถึงฉากคำหยาบคายความรุนแรงฉากเพศแล้วก็ฉากเลือดสาดที่แบบไม่เซ็นเซอร์กันเลยทีเดียวนะฮะไม่รู้ว่าผ่าน15บวกไปได้ยังไงข้อดีของหนังเรื่องนี้นั่นก็คือสามารถทำให้คุณมีความสนุกเฮฮาปาร์ตี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเบื่อหนังฮีโร่เดิมๆคุณสามารถมาดูหนังตลกเรื่องนี้ได้ถือเป็นหนังตลกอย่างนึงเลยนะแต่ข้อเสียของมันนั่นก็คือความที่เราตัดเรื่องความเรทของมันออกไปนะครับเพราะทุกคนน่าจะมีวิจารณญาณในการรับชมอยู่แล้วนะฮะตัวเนื้อหาหรือตัวมุกที่เขาเล่นในหนังเนี่ยก็จะเสียดสีวงการฮอลลีวูดไปสักเกือบหมดนะครับจะก็อย่างที่ว่าแหละฮะในเมื่อเสียดสีเรื่องของวงการฮอลลีวูดเนี่ยคุณก็จะต้องดูหนังมากพอสมควรไม่งั้นคุณจะไม่เก็ทมุกและไม่ฮาในบางมุกนั่นเองนะฮะอย่าไปถามถึงเนื้อเรื่องฮะเพราะเนื้อเรื่องแบนมากนะฮะไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยไม่ว่าจะเป็นฉากต่อสู้ฉากบู๊หรือเนื้อเรื่องที่ทุกคนน่าจะคาดเดาได้เพราะฉะนั้นตัวชูโรงของหนังเรื่องนี้นั่นก็คือตัวเดดพูลแล้วก็มุกของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นคุณควรดูหนังให้มากเพื่อที่จะดูหนังเรื่องนี้107นาทีให้คุ้มนะครับสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่ามันควรจะได้เรท R ในตัวของหนังนั้นนะฮะแต่15บวกก็ไม่เสียหลายครับสามารถเด็กก็ดูได้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีวุฒิภาวะพอผมเชื่อว่าสมัยนี้ทุกคนสามารถคิดได้แล้วก็รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับสำหรับตัวหนังก็สามารถดูได้กันทุกคนนะฮะถ้าคุณมีวุฒิภาวะพอแต่อาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล็กนะฮะสามารถดูกันได้กับ Deadpool นักสู้พันเกียรติที่ตายในอ่างครับผมเฮ้ยเรื่องนี้มีเอ็นเครดิตนะเว้ย I never say this
but don't swallow. Shit. Did I leave the stove on? Let's go, give it to you. Yeah, you're way too much dude for me. That's why I brought him. I mean, that's why I brought her? Oh, no, finish your tweet. That's fine. Just give us a second. Go get her, Tiger. Oh, I so pity the dude who pressures her into prom sex. Let's go, give it to you. ยังอยู่อีกเหรอมันจบแล้วกลับบ้านไป